ส่องคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังเห็นในแต่ละประเทศอาเซียนได้กี่สล็อตใน AFC Champions League ส่วนไทยได้2+2ซึ่งณปัจจุบันนะครับการจัดอันดับ AFC Country Ranking 2019ของเอเชียตะวันออกนั่นเองนะครับตอนนี้ไทยเราอยู่อันดับที่4ซึ่งที่4นะครับก็จะได้สล็อตอยู่ที่2+2นะครับในการเล่น ACL ซึ่งหมายถึงจะมี2ทีมที่ไม่ต้องคัดเลือกเข้ามาในรอบ32ทีมเลยนะครับและอีก2ทีมจะต้องคัดเลือกเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรามารู้จักกับประเทศ12อันดับแรกมีดังนี้นะครับ 1. ประเทศจีน 2. เกาหลี 3. ญี่ปุ่น 4. ประเทศไทย 5. ออสเตรเลีย 6. ฟิลิปปินส์ 7. มาเลเซีย 8. สิงคโปร์ 9. ฮ่องกง 10. เวียดนาม 11. เกาหลีเหนือและ 12. เมียนมานะครับซึ่งอันดับที่1และอันดับที่2นะครับจะได้สล็อตอยู่ที่3+1นะครับอันดับที่3และ4นะครับจะได้สล็อต2+2อันดับที่5นะครับจะได้สล็อต1+2ครับอันดับที่6ครับสล็อต1+1ครับและตั้งแต่อันดับที่7ถึง12นะครับจะได้สล็อตอยู่ที่0+1ครับและนี่ก็คือการจัดอันดับ AFC Champions League ของเอเชียตะวันออกนะครับเอาล่ะเราไปฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับหลังที่ได้ดูการจัดอันดับนี้นะครับไปฟังกันเลยนะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับเซมิโปลีกในฟิลิปปินส์จะได้ปะทะกลุ่มอาเซียนและประเทศอื่นๆที่มีชื่อเสียงลีกของเรากลับไปใช้รูปแบบเก่าเช่น UFL มาก่อนเพราะหลายสโมสรถอนตัวแล้วในลีกโปคอมเมนต์ต่อไปนะครับแล้วอินโดนีเซียล่ะก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับฟีฟ่าแบนตั้งแต่ปี2016ถึง2017แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์อีกครับแต่ฉันคิดว่าคุณกำลังมีความสุขใช่ไหมที่อินโดนีเซียไม่ได้ไปเจ้าของคอมเมนต์นะครับเขาก็มาตอบนะครับฉันไม่ได้มีความสุขเราชาวฟิลิปปินส์รู้สึกถึงความรู้สึกคุณเราไม่เคยมีสล็อต AFC ครับมาก่อนและฉันก็ไม่ได้มีความสุขในชีวิตจริงเช่นกันตอนนี้ฉันเป็นโรคกระเพาะอาหารและไม่ใช่สิ่งที่คุณจะมีความสุขที่ได้มีคอมเมนต์ท่านมานะครับระดับของฟิลิปปินส์คือ 0+2 ต่างหากคอมเมนต์ท่านมาครับเซมิโปลีกฟิลิปปินส์ของฟิลิปปินส์แต่มีโอกาสเล่นใน ACL ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับมันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแข่งขัน AFC ครับไม่ใช่มาตรฐานของลีกคอมเมนต์ถัดไปฉันคิดว่าอินโดนีเซียดีกว่าฟิลิปปินส์ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับใน AFC ครับฟิลิปปินส์ทำได้ดีกว่าอินโดนีเซียแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาอีกครับน่าเศร้าที่ปี2016ถึง2017อินโดไม่ได้เข้าร่วม AFC นั่นคือสาเหตุที่อินโดอยู่ในระดับต่ำมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับอินโดนีเซียอันดับ13พอปี2016และปี2017ศูนย์คะแนนเนื่องจากฟีฟ่าห้ามอินโดนีเซียไม่ให้เข้าร่วมในการแข่งขัน AFC ครับและ AFC Champions League ในปีดังกล่าวคอมเมนต์ต่อไปนะครับฤดูกาลหน้าเซเลสไปที่ ACL ขอแสดงความยินดีกับแฟนปีน้อยก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับอีก2ปีข้างหน้าขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเซเลสและคู่แข่งอื่นๆคอมเมนต์ท่านมาครับเมียนมาเอาหน่อยเราอยู่อันดับที่12ได้0+1สล็อตคอมเมนต์ถัดไปนะครับในปี2020ออสเตรเลียจะถูกลดตำแหน่งฟิลิปปินส์จะมีโอกาสเอาชนะตำแหน่งที่5จนถึงปีนี้หรือปีหน้าเราจะแข่งแกร่งคอมเมนต์ท่านมาครับหาก JDT ชนะเพียง2แมตช์ใน ACL มาเลเซียจะแซงหน้าฟิลิปปินส์อีกครั้ง1การชนะใน ACL เท่ากับ3การชนะใน AFC ครับคอมเมนต์ท่านมาครับไทยลีกอันดับที่4ทำได้ดีมาก
ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับขอบคุณบุรีรัมย์คอมเมนต์ถัดไปฟิลิปปินส์อะไรกันมันเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องจริงก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับฉันคิดว่าพื้นฐานของการจัดอันดับนี้คือประสิทธิภาพของสโมสรไม่ใช่ความจุสนามกีฬาหรือสถานะทางการเงินของสโมสรหรือความนิยมของสโมสรสโมสรมีจำนวนแฟนๆไม่รับประกันคุณภาพแทนปริมาณเท่านั้นในกรณีนี้คุณภาพของสโมสรกำลังถูกวัดหวังว่าคุณจะได้รับคะแนนคอมเมนต์ถัดไปครับอีกไม่นานอินโดนีเซียจะมาแทนเมียนมาคอยดูแล้วกันคอมเมนต์ถัดไปนะครับวีลีกเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกอันนี้ไม่ใช่คอมเมนต์ของคนเวียดนามนะครับคือแม่งกวนตีนกันนะฮะมุกนี้แม่งใช้ตลอดเพื่อล้อเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปอินโดนีเซียมีแฟนๆที่น่าทึ่งมากและมากมายแต่ไม่มีสล็อตสำหรับลีกของพวกเขาคอมเมนต์ท่านมาทำไมอินโดนีเซียถึงไม่มีสักสล็อตเลยคอมเมนต์ท่านมาครับสิ่งนี้เกิดจากฟีฟ่าแบนอินโดนีเซียไม่มีคะแนนในฤดูกาล2016ถึง2017คอมเมนต์ต่อไปครับ AFC ควรเป็นไปตามรูปแบบของ UEFA ใน ACL และ AFC ครับประเทศที่มีสิทธิ์ได้เล่นใน ACL ก็น่าจะมีทีมที่เล่นใน AFC ครับเหมือนทีมในยุโรปแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับไทยลีกเป็นลีกที่ดีที่สุดในอาเซียนก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับหลังเห็นในแต่ละประเทศว่าได้กี่สล็อตใน AFC Champions League ส่วนไทยได้2+2นะครับนี่คือการจัดอันดับของ AFC Country Ranking 2019ของเอเชียตะวันออกนะครับก็ไทยได้2+2นะครับแล้วก็จะเป็นผลในปี2021ถึงปี2022นะครับซึ่งปีหน้านี่ปีอะไรวะ2020เนาะก็ยังไม่เป็นผลเพราะว่าเรายังได้แบบ 1+2 อยู่นะครับแล้วก็รอกันต่อไปนะครับในปี2021ที่เราจะได้ส่งไปถึง2ทีมและอีก2ทีมต้องแข่งขันกับทีมในเอเชียเอานะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับก็หวังว่าทีมอีก2ปีของเราเนี่ยทีมที่จะไปกับบุรีรัมย์เนี่ยต้องเป็นทีมนี้แข็งแกร่งแน่นอนขอให้ฝึกฝนให้มากๆนะครับอย่าให้แบบเล่นหยอดแย่อย่าไปเล่นแบบนั้นเลยครับบุรีรัมย์เขากว่าจะทำมาให้นี่โอ้โหลำบากน้ำตาตกแตกในอะไรกันขนาดนั้นเลยนะฮะนะก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับกว่าจะทำกันมาได้นะครับนะฮะตอนนี้ก็ในส่วนของอาเซียนเรานะครับก็จะมีประเทศที่ติด12อันดับแรกมีกี่ประเทศก็มี1 2 3 4 5 6นะฮะก็จะมีประเทศไทยของเราฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามและเมียนมานะครับก็แต่ละประเทศนี้ก็ได้สล็อตแตกต่างกันนะครับนะต้องอย่าลืมลุ้นเชียร์ทีมในอาเซียนด้วยกันด้วยนะครับแม้ว่าจะต้องแข่งขันกันแล้วก็อย่าลืมเชียร์พวกเดียวกันแม้ว่าเขาต้องไปเจอคนอื่นเนาะไม่ใช่ว่าจะไปถล่มด่าเขาอย่างเดียวนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนประเทศที่ไม่ได้ไปนะฮะก็อย่าลืมลุ้นให้ได้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดกัมพูชาลาวติมอร์บูไนอะไรต่างๆนะครับก็อย่าลืมช่วยกันเชียร์ให้เขาได้เข้ามาติดสักครั้งนะอินโดนี่เขาก็บ่นว่าเอ้ยตัวเองโดนแบนจากอะไรวะตอนนั้นตีกันใช่ไหมตีกันในสนามหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่เอาแล้วมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยโดนแบนอะไรประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้มั่วเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปก็หามาได้เลยนะครับช่วงนี้ไม่ได้แปลให้เพื่อนๆที่แบบขอเข้ามาเลยนะฮะต้องขออภัยจริงๆนะครับโอ้โหเมื่อวานก็จักยังบ่ มีงานเขามาจัดใกล้ๆแล้วเสียงดังอัดไม่ได้เลยเสียงอะโอ้โหต้องขออภัยนะที่ไม่ได้ทำให้นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์
กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ